เสรายกนิ้วโป้งแกงไตปลาอร่อยจริงๆในการลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีของนายกเรศรษาทวีสินและคณะได้แวะรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านสเสบียงเลโดยหนึ่งในเมนูเด็ดที่ทางร้านจัดให้คือแกงไตปลาโดยนายกได้นั่งร่วมโต๊ะก,กับบรรดารัฐมนตรีพร้อมชิมแกงไตปลาและกล่าวว่าอร่อยมากครับก่อนจะยกนิ้วโป้งให้เมื่อถูกถามว่าอยากจะบอกอะไรกับคนที่จัดอันดับแกงไตปลาว่ายอดเยี่ยมหรือไม่ นายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่ขอตอบโต้เพราะเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ชอบแต่ผมชอบอย่างที่บอกว่าฝรั่งก็มีอะไรหลายอย่างที่แตกต่างจากเราซึ่งเราก็ยอมรับได้ไม่ใช่ว่าเขาชอบบางอย่างหรือไม่ชอบบางอย่างเราไปบอกเขาไม่ได้อาหารไทยมีเยอะต้มยำกุ้งแกงมัสมั่นไก่ก็ติดอันดับโลกทั้งนั้นนายกบอกว่าชอบรับประทานทานอาหารรสจัดจากนั้นได้กินแกงไตปลาโชพร้อมชมว่าอร่อยจริงๆไม่ได้อร่อยเล่น